700กว่าปีก่อนณพื้นที่ราบเชิงเขาประทับเหนือลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้บรรพบุรุษไทยสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1781อาณาจักรสุโขทัยอิ่มเอมในสันติสุขมาเป็นเวลานานแสนนานด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยความรุ่งเรืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันสมดังนามรุ่งอรุณแห่งความสุขจวบจนปัจจุบันในอีกมุมหนึ่งของเมืองสุโขทัยหรือรุ่งอรุณแห่งความสุขยังมีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่ยังคงดำรงความเป็นไทยและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้นั่นก็คือโรงเรียนกงไกรราชวิทยาซึ่งสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยในชนบทนั่นก็คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยคัดเกลาให้ลูกกอรอของเราเป็นคนดีมีศักยภาพพร้อมที่จะออกสู่สังคมภายนอกอย่างสง่างามและสิ่งหนึ่งที่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นถึงกิจกรรมของเราอย่างชัดเจนก็คือการแสดงศักยภาพของนักเรียนลูกกอลอซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายสมองและจิตใจซึ่งตามหลักวิถีพุทธและในวันนี้พวกเราจึงใคร่ขอนำเสนอการแสดงชุดลีลาพาเพลินซึ่งเป็นการแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นประกอบเพลงการขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ
และการออกกำลังกายแบบเบนยิมซึ่งเบนยิมหมายถึงการออกกำลังกายทั้งสมองและร่างกายไปพร้อมๆกันตามหลักของเบนยิมแล้วถ้าสมองซีกขวาทำงานกล้ามเนื้อของเราทั้งซีกซ้ายก็เคลื่อนไหวแต่ถ้าการเคลื่อนไหวทั้งซีกขวาของเราทำงานสมองซีกซ้ายของเราก็จะทำงานไปด้วยและสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วยการเต้นลีลาดอย่างมีความสุขค่ะPower Ranger โอ้โหทางเจ๊หมูเต้นคุยสะบัดเลยลองนึกไม่ร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของน่ารักเราต้องช่วยประคองดูแลปกติประธานชมรมไม่ขาวขนาดนี้นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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 Healthy Healthy ลองนึกไม่ร่างกายของเรา นั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  Healthy Healthyรณรงค์ของออกกำลังกายของสสสนะฮะจ้าเฮ้ยเฮ้ยทำตามทำตามแก้หนาวเร็วเร็วใครไม่ทำเดี๋ยวแช่งเลยทำตามน้องน้องทำตามแก้หนาวแก้หนาวใครไม่ทำแช่งให้เสื่อมสมรรถภาพนะโอ้ยน้องน้องผู้ชายรีบทำกันใหญ่เลยโอ้ท่านเอกบอกว่าเดี๋ยวน้องชมรมไหนเต้นนะฮะสะบัดช่อเดี๋ยวมีรางวัลฮะมีรางวัลอาจจะฮึบเอ้ยแหมน่ารักว่ะรู้สึกว่าอาจารย์จะมันกว่าเด็กอีกนะฮะแหมสปอตท่อเลยอะ อาจารย์ด้วยก็ได้ครับดีกว่าลำไทยเก๊กหน่อยนะฮะปกติลำแบบไทยเก๊กนะเอาจะไปเสิร์ฟอาหารที่ไหนฮะบ่อยครับไม่ใช่บ่อยอยากเต้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดทำพร้อมกันท่านี้หนึ่งสองสามเออกเป็นการคูลดาวน์นะฮะคูลดาวน์
ู้สึกอาจารย์สุกัญญาจะตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นอย่างดีนะฮะนี่คือแม่พิมพ์ของชาติที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะอย่าว่าแต่อาจารย์สุกัญญานะฮะพี่เป้เองก็ยังขยับเลยนะถ้าดูดีๆนี่อาจารย์สุกัญญาพี่เป้หน้าคล้ายกันเลยนะทักผิดเหมือนพี่น้องกันเลยเริ่มชี้หน้าแล้วนะคะพี่อิดเริ่มชี้หน้าแล้วโดนพี่เป้มาร์กแล้วโดนไปแล้วกากระบาดหัวเลยตอนแรกเห็นหายใจเข้าทุกว่าท่านกำลังเข้าสู่ขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมถ้ายังคิดคิดยังไม่จบยังไม่จบเหรอยังไม่จบนะคะหน้าแตกค่ะหน้าแตกเฮ้ยขอติดเออหน้าแตกอีกเหมือนกันยังไม่ไปเลยพิธีกรเกินหน้าเกินตาเออไม่กดเลยมาแล้ว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 ครัวรายการของเราก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดวงจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอไม่คิดแต่พวกที่บวชมาแล้วศึกออกมามันจะบ้าอย่างนี้นะมันเป็นการแสดงหรือเปล่ามันสะดุดเสื่อต่ออุ้ยรองเท้าหลุดค่ะคุณน้องถอดเลยค่ะสปิริตนะคะสปิริตดีมากถ้าไปพูดก็ไม่เห็นหรอกนะตึงแต่ตึงถึงอยู่แสนไกลคงจะไม่กล้าคลามุ่งหวังระวังเหยียบเท้ากันนะเจ็บนะไม่ว่าใครใครเออสามสิผมไม่ใช่ผู้ครองแท้จริงจะแอบยิ่งรักยิ่งผ่านใดอยากนักที่จะสมใจรู้สึกจะเป็นที่ชื่นชมเอาข้างหลังก็อยากเต้นด้วยเหรอฮะยังไม่ถึงคิวคุณค่ะสังเกตด้านหลังนะฮะไอ้พวกที่รอรับนะฮะหน้าห้องแก้วจะเต้นแรงกว่าพวกอื่นเท่าไหร่นะขอเสียงหน้าห้องกระจกหน่อยเลยฮคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงเชิญชูรักใครบูชาอุท่านี้หนูเคยเรียนค่ะพี่อิดเคยเรียนเหรอเรียนตอนม.6 ค่ะสอบได้เกรดอะไรอ่ะได้ 1.5 ก็ดีแล้วค่ะนะจริงๆแล้วคนที่เป็นนักดนตรีที่ว่าเขาเรียนคณิตไม่เก่งนะทำไมอะคะนับเลขไม่ถึง10เอาไม่เชื่อลองนับเดี๋ยวเขาดูฟังเขานับเขานับก็ถึง8เฮ้ยชอบท่านี้ป่ะเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะน้องน้องคู่ข้างหน้านี่อะไรหรือเปล่าอ่ะปวดหัวนี่ปีหน้าห้ามมีแสดงชุดนี้นะฮะพระรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่คิดบันดาลทุกอย่างไม่ต้องพระอาจารย์คิดค่ะหนูก็คิดค่ะมาเลยจะมีคนมาชวนหนูเต้นอย่างนี้ได้คิดชีวิตคนเจ๊หมูบอกว่าถ้ามีใครไปโป้งนะฮะโป้งเจ๊หมูมาเต้นเจ๊หมูให้20บาทขอใจเลขเบอร์โทรทีดิยังไม่จบแต่อีกแล้วค่ะพี่เอ็ดอ้าวมีอะไรอีกแล้วป้องป้องเชียร์เหรอเฮ้ยอ้าวจบแล้วอ่ะตบมือขอบคุณนะคะการแสดงชุดนี้ที่ทำให้พี่หน้าแตกถึง2รอบนะคะ